นอกจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะคะตอนนี้เราจะได้ยินเพลงนะคะคืนความสุขให้กับประชาชนนะคะโดยแต่งโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะคะแต่ว่ามีการเรียบเรียงใหม่แล้วก็ทำนองแล้วก็เนื้อเพลงตอนนี้มียอดฟังนะคะทะลุนะคะ 100,000 วิวแล้วค่ะไปหาฟังกันได้นะคะขณะที่กิจกรรมของศูนย์ปรองดองแห่งชาติที่เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของคสช.ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าบรรยากาศแห่งความสงบสุขกำลังจะเริ่มขึ้นนะคะหลายคนก็ตั้งความหวังว่าจะได้เห็นคนไทยมีความรักความสามัคคีที่สำคัญนะคะความขัดแย้งในประเทศที่สั่งสมมาอย่างยาวนานกำลังจะยุติลงติดตามเรื่องนี้กับคุณณภัทรไก่สัจชยกุลค่ะรอยยิ้มที่เกิดขึ้นจากความสุขของประชาชนจากการเข้าร่วมในกิจกรรมของศูนย์ปรองดองแห่งชาติที่เห็นอยู่นี้เป็นสัญญาณที่ดีว่าบรรยากาศแห่งความสงบสุขกำลังเริ่มขึ้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความปรองดองตามเจตนารมณ์ของคสช.ที่ต้องการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติตั้งแต่ในระดับครอบครัวชุมชนไปจนถึงระดับประเทศนั่นหมายความว่าความขัดแย้งในประเทศที่สั่งสมมาอย่างยาวนานกำลังจะยุติลงด้วยหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรองปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับว่ากิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนได้รับความร่วมมือจากประชาชนในทุกจังหวัดเป็นอย่างดีที่สำคัญในบางจังหวัดเริ่มมีการดำเนินงานที่ลงลึกไปถึงระดับอำเภอแล้วโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการคืนความสงบสุขและเดินหน้าพัฒนาประเทศและมีความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมทั้งหมดนี้จะประสบความสำเร็จด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายขอเรียนให้ทราบผลความก้าวหน้าก็คือท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการลงไปยังทุกจังหวัด อย่างชัดเจนเลยให้เร่งรีบทำงานมีข้อรายงานทุกวันความก้าวหน้าคงจะต้องมีเรื่องของการมีดัชนีตัวชี้วัดตรวจสอบความก้าวหน้าต่อไปว่าแต่ละจังหวัดทำงานกันไปถึงไหนอย่างตอนนี้ในทุกภาคนะก็ได้มีข้อรายงานกลับมาแล้วบางจังหวัดถึงกับเป็นการเรียกตามชื่อของโมเดลจังหวัดก็มีว่าลงลึกไปถึงศูนย์ระดับอำเภอแล้วแล้วก็พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านเกิดความตื่นตัวอย่างมากอยากจะช่วยนำพาประเทศชาติให้กลับคืนสู่ความร่มเย็นเป็นสุขผู้คนมีความสุขไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันอีกต่อไปไม่เพียงเท่านั้นการปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองตำแหน่งพร้อมกันคือหน้าที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีของหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลจะส่งผลให้เกิดการประสานระหว่างหน่วยงานมากขึ้นแม้การแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันแต่จะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่และจะต้องมีดัชนีประเมินผลสำเร็จของแผนในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมด้วยที่สำคัญจะต้องยึดมั่นความดีงามความโปร่งใสหลักธรรมาภิบาลด้วยเกียรติศักดิ์ของข้าราชการเป็นสำคัญดัชนีตัวชี้วัดนี่ต้องมีแน่นอนครับเป็นกระบวนทัศน์ของการทำงานในรูปแบบใหม่ที่กลับเรียนไปเมื่อสักครู่นี้แต่ละพื้นที่จะมีลักษณะของแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจจะไม่ต้องเหมือนกันอาจจะไม่ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะลักษณะเฉพาะพื้นที่ในข้อปัญหาก็มีมากมายหลากหลายนะแต่ที่แน่ๆเลยคือยึดมั่นมาตรฐานของความดีงามการแบ่งแยกที่เกิดขึ้นแม้จะมีสาเหตุจากเรื่องการเมืองการปกครองแต่หม่อมหลวงปนัดดามองว่าในขณะนี้ประเทศกำลังจะเข้าสู่สมาคมอาเซียนในไม่ช้าหากความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆก็จะยังคงมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาอย่างไม่รู้จบประเทศไทยควรที่จะนำความขัดแย้งในอดีตมาเป็นบทเรียนเร่งหันหน้าปรับความเข้าใจกันเพื่อให้ประเทศไทยกลับมาเป็นประเทศแห่งความรักใคร่กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างที่เคยได้รับการขนานนามว่าสยามเมืองยิ้ม